นายแพทย์ชวัฒน์ทองไหมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยนายแพทย์กมลกัญญาประสิทธิ์ซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิเชียรบุรีรวมถึงนายแพทย์ณรุตนิวัฒนกาญจนานายแพทย์เชี่ยวชาญหัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรมและนางสุมนสายอุ่นใจหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลวิเชียรบุรีได้ร่วมกันแถลงข่าวกรณีที่มีการโพสต์ภาพการทำงานของโรงพยาบาลวิเชียรบุรีว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กแรกคลอดเสียชีวิตและมีการแชร์ไปในสื่อโซเชียลอย่างแพร่หลายและมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากนายแพทย์ชวัฒน์ทองไหมกล่าวว่าภาพที่โพสต์และแชร์ดังกล่าวเป็นภาพการทำงานของเจ้าที่โรงพยาบาลวิเชียรบุรีอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์แต่ทั้งนี้เป็นภาพที่ถ่ายคนละวันแล้วนำมาโพสต์จึงทำให้ดูเหมือนว่าเจ้าที่รับประทานอาหารในขณะที่ทำงานรวมทั้งนำบุคคลภายนอกเข้ามาภายในห้องทำงานซึ่งแท้ที่จริงแล้วภาพที่พยาบาลกำลังรับประทานอาหารนั้นอยู่ห่างจากห้องปลอดเชื้อที่ให้การรักษาพยาบาล5เมตรและอยู่ในระหว่างพักกลางวันซึ่งเจ้าที่จะต้องรับประทานอาหารแต่เพื่อการดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดจึงต้องมีการเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลาแต่ทั้งนี้ก่อนที่จะมีการเข้าไปในห้องปลอดเชื้อหรือทำการพยาบาลผู้ป่วยจะต้องมีการทำความสะอาดมือทั้งก่อนและหลังการให้บริการส่วนที่มีภาพเด็กเข้าไปในห้องของเจ้าที่นั้นเป็นลูกของเจ้าที่เป็นการเข้าไปเพียงครู่เดียวช่วงที่เจ้าที่คนดังกล่าวจะออกจากเวรและจะกลับบ้านแต่ทั้งนี้ตนได้กำชับให้มีการกั้นห้องให้เป็นสัดส่วนเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดและกำชับให้บุคคลภายนอกเข้ามาภายในห้องทำงานโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตด้านนายแพทย์ณรุตนิวัฒนกาญจนานายแพทย์เชี่ยวชาญหัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรมกล่าวว่าเบื้องต้นที่แม่ของเด็กมาที่โรงพยาบาลเมื่อวันที่19กรกฎาคม2559ด้วยอาการครรภ์ผิดปกติในขณะที่มีอายุครรภ์37สัปดาห์โดยน้ำคร่ำเริ่มเดินเด็กหันก้นออกและมีสายรกพันตัวเด็กซึ่งหากทิ้งไว้อาจจะทำให้ทั้งแม่และเด็กเสียชีวิตจึงได้มีการผ่าตัดเอาเด็กออกมาซึ่งปรากฏว่ามีน้ำหนักเพียงแค่1,400กรัมซึ่งเสี่ยงต่อการเสียชีวิตแต่แพทย์ก็ได้ให้การดูแลรักษาโดยการใช้เครื่องช่วยหายใจและให้น้ำนมทางสายยางรวมทั้งได้มีการเฝ้าสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดและเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าเด็กสามารถหายใจเองได้ก็ได้มีการถอดเครื่องช่วยหายใจส่วนภาพคลิปวิดีโอที่ปรากฏเป็นภาพที่ใช้สำลีชุบน้ำนมแล้วนำไปแตะที่ลิ้นของเด็กเพื่อให้เด็กได้รับรู้รสชาติของน้ำนมส่วนเสียงที่ได้ยินนั้นเป็นเสียงหายใจของเด็กที่มีภาวะการหายใจไม่สะดวกซึ่งต่อมาปรากฏว่าเด็กได้มีอาการแทรกซ้อนคือติดเชื้อทางปอดจึงทำให้เสียชีวิตเมื่อวันที่19กันยายน2559ส่วนนายแพทย์กมลกัญญาประสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิเชียรบุรีกล่าวว่าหลังจากที่เด็กได้เสียชีวิตทางโรงพยาบาลได้ชี้แจงสาเหตุการเสียชีวิตแก่แม่และญาติของเด็กซึ่งทุกคนก็เข้าใจแต่จู่ๆมีการนำคลิปพร้อมภาพโพสต์ข้อความตามที่ปรากฏโดยที่โรงพยาบาลไม่ได้นิ่งนอนใจพยายามติดต่อกับเจ้าของเฟซที่โพสต์แต่ไม่สามารถติดต่อได้และขอให้หยุดการแชร์และโพสต์แสดงความคิดเห็นต่างๆซึ่งอาจจะเข้าข่ายผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ก็เป็นได้